ียนจบแต่ไม่ครบยุคเลยคิดไหมว่าเกณฑ์จบมาเกณฑ์จบไปอยู่เนี่ยก็ไม่คิดแล้วเราไม่ใจว่าเราจะชานอกตัวสุดครับแต่ก็กะมาพร้อมบวกเลยครับพร้อมแหลกเลยคือต้นดูการพอสมควรเนี่ยหรือว่ายังไม่ทันหนองพูดอะไรด้วยยังไงยกแรกก็ดูเจอมาจังหวะที่ต่อยหมัดซ้ายจังหวะนี่มันเตรียมมาจากค่ายหรือว่าจังหวะเราฝึกมาจากค่ายแล้วมาเตรียมตัวมาจากค่ายเลยจังหวะหมัดซ้ายจังหวะนั้นถ้าเกิดไม่ได้หมัดนั้นในเกมจะจบในรูปแบบไหนเนาะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็เก่งด้วยครับแล้วเราเกี่ยวกันไหมพอเราได้เกียรติระดับสองปอนด์อันนี้ก็เกี่ยวครับเมื่อกี้ทีมงานเขาบอกว่าเมื่อเขาต่อยเช้าต่อยร้อยละแปดเขาต่อยได้แต่ว่าช่างเย็นแล้วต่อยวันนึงทำให้ในเกมจบแบบที่โดนเราเนาะมีผลไหมน้ำหนักที่เราได้สองปอนด์มีผลแล้วก็แล้วจากโมนเตอร์เราออกน้ำหนักไหนเราก็มีหน้าที่ทำกันบ้านซ้อมแล้วก็ชนอย่างเดียวอันนี้ไม่เจ็บตัวเลยได้ฉีดเท่าไหร่อ่ะนี่อัดฉีดก็คร่าวๆได้ประมาณ20,000ครับอ๋อ20,000เหลือไม่ทันซึ่งเลยพอใจผลงานก็น้อยแค่ไหนครับบอสนี่ก็พอใจมากมีตรงไหนบ้างมั้งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็มีตกใจอยู่ครับผมตกใจในเรื่องลูกเกมที่พอใจวันนี้ที่เราคิดว่าเราทำได้ดีนี้ลูกเกมที่พอใจที่เรามองว่าวันนี้เราทำหน้าที่ได้ดีในทีจังหวะไหนลูกไหนก็จังหวะเขาออกขึ้นมาผมก็สวนนี่จังหวะดักคอยบวกคอยโต้อันนี้ก็ทำสำเร็จเลยอยากฝากใครบ้างครับเนาะอยากฝากถึงท่านมวยครับท่านลูกสวนครับแล้วทางไฟแล้วบังหมัดแล้วทุกคนนะครับแล้วก็ครอบครัวผมเป็นกำลังใจให้ผมก็ครับผมก็วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราได้น้ำหนัก2ปอนด์นะถ้าเราไม่ได้ใหญ่กว่าเขาเนี่ยมันก็เหนื่อยเนาะเพราะว่าคู่แฝดแสนตินแสนใจเนี่ยเขาเจ็บเลยอยู่แล้วเขาเบอร์หนึ่งแล้วเราเคยแพ้แสนใจมาแต่วันนี้ดามโปรโมเตอร์ออกให้2ปอนด์ผมว่าที่ชนะเขาได้เพราะเราเป็นใหญ่ของเราไม่ใช่มวยเก่งครับวันนี้ชนะได้เพราะมีใหญ่เพราะมองมาท้าเลยใช่ครับเขาเสียเปรียบว่าช่างวานลงเย็นแล้วก็มาคือตอนแรกก็ไม่รู้เลยนะตอนแรกก็คิดว่าช่างเช้าต่อยบ่ายปกติแต่ว่าเขามีถ่ายทอดอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับลาม้างเลยใช่ครับคนดีของเราที่ได้ช่างก่อนวันนึงใช่ครับเราก็เดือนนี้เราก็มันเต็มที่แล้วครับมัน112ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ได้114ผมไม่คิดว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยกผมไม่คิดว่าจะจบแบบไม่ครบยกครับเพราะว่าเขาเก่งครับแสนกายแสนเก่งเขาเก่งเขาเลยไม่ได้หมัดซ้ายมันแล้วเหนื่อยเย็นเหนื่อยครับบางแน่นอนครับเพราะว่าเขาบี้เราอยู่แล้วเราต้องวัดกันมือไปใช่ครับวันนี้ก็ได้ใหญ่จริงๆครับได้ใหญ่จริงแล้วก็พอใจถึงแล้วกับน้องแค่ไหนครับก็ถ้าพอใจครับเพราะว่ามวยหมัดตอกแรงเราก็จะพัฒนาให้ได้เข้าไปต่อยรายการวันนี้ครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ทางที่ใหญ่ต้องสร้างฟอร์มชนะน้องบ่อยๆตอนนี้ก็น็อกมา7ครั้งแล้วครับมีสนุกแล้วครั้งนึงก็ว่าค่อยๆตัดเอาแล้วก็ฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์ไปครับก็ฝากติดตามท่านมวยลูกเสือนะครับก็เราทำมวยมาคู่แน่นอนครับครับผมครับผมยินดีด้วยครับครับขอบคุณครับ